วันนี้ล่วงวิทย์ป้ามาเที่ยวงานวัดกับงานวัดงานบุญกับวันนี้มาแล่เจดีย์ชเวดากองกับวัดกองแงอำเภอหาดใหญ่ครับวันนี้เป็นวันนี้ก็สมโภชใหญ่ครับ23 24 25ก็กุมภาพันธ์2567ครับวันนี้ก็เป็นงานสมโภชกับเป็นสมโภชกับเมื่อวานตั้งเป็นที่ยกจัดมาแล้วครับเจดีย์ชเวดาของตั้งอยู่ที่วัดกองแอกับเป็นเจดีย์องค์แรกที่ชาวป่ามารวมมือรวมใจกันสร้างขึ้นมาเพื่อถวายกับวัดกองแอกับตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับเจดีย์ชเวดาของนี่ตัวองค์เจดีย์มีความกว้าง20เมตรสูง17เมตรครับแต่ช่วยงามอลังการมากนะช่วยงามมากครับโยสวนมาจากเจดีย์ชเวดาของป่ามาเลยครับข้ามาเตียวมาจมมาไหว้ปลากันได้เยอะที่ตำบลร่องแอเปิดหาดใหญ่กับเปิดได้จมได้ตามมีเวลาเปิดปิดก็ค่อยข้ามาเล่ได้กับเป็นพระมหาตาดเจดีย์ชเวดากองอยู่ในวัดกองแออำเภอหาดใหญ่ประมาเจ้าประมาก็ลงแกล้งลุ่มใจก็สร้างกันนะครับเขาข้ามาทำงานนะได้จากวัดทุกหน้าเขารวมแรงรวมใจสร้างกันขึ้นมากครับสวยงามมากครับสวยงามดูสิชาตินี่เดี๋ยววันนี้พามาเตียวมาชมกันครับเกิดมากทุกคนนะตามมาดูได้ครับนี่บริเวณนะบริเวณครับบริเวณด้านล่างครับด้านล่างเล่จักด้านล่างแค่เดียวขึ้นไปกลางบนตอดรองเต่ากันเรียบร้อยสวยงามแต่งตัวกันสวยครับนี่พี่น้องชาวเมียนมาแล้ววันนี้พี่น้องชาวเมียนมาเขาเรื่องพุทธศาสนานี่เขาศรัทธาเขาแต่งกายได้สุภาพเรียบร้อยน่าชื่นชมครับเนี่ยมาข้าวมาเตี๋ยวข้าวมาแรกส่วนมากพี่น้องชาวเมียนมาครับเจดีย์ชเวดากองนี่พี่น้องชาวเมียนมาเขาลงแรงลงใจกันสร้างครับอยู่ในวัดกองแง่ครับติดกับลาดน้ำเคยมาเตี๋ยวลาดน้ำมันลาดน้ำก็มีสุกเสาติดกับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมาเลสิงคโปร์ต่างชาติพี่น้องทราบจังหวัดเต็มมัดกับลาดน้ำกองแง่กับตอนนี้ก็มีเจดีย์ขึ้นมาเพิ่มอีกกับเจดีย์ชเวดากองสร้างกันมาหลายปีแล้วครับคนก็ติดตามกันมาเรื่อยๆกับสร้างกันนานเนี่ยครับหลายปีกับกว่าจะเสร็จรอบนี้ก็ได้เสร็จนะครับทำพิธีส้มโปรดไอ้เมื่อวานก็ยกพิธีชัดขึ้นมาเลยครับชัดอันนี้ก็ทำส้มพิธีส้มโปรดหยิบมาหยิบซ้ำหยิบเร่หยิบมาใกล้วางใกล้สะดวกก้าวมาไหว้พระตำบุญกันได้กับตำบุญกันได้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครอบครัวมาอยู่ใต้บุญใต้บุญมากันได้กับมากันได้เดี๋ยวลาดน้ำกรองแง่เซ็ตมาไหว้พระไหว้พระเซ็ตไปเดี๋ยวลาดน้ำคล้องกินโอ้ตลอดกันลุยมัดนี่วันนี้รถติดกับต่างก้าวรถติดแน่นแจ๊กๆเลยครับรถต่างมันแคบรถสวนก้าวออกต่างรถกุดเตยต่างมาลี่ต่างปอมากองกันอยู่ที่ตลาดน้ำวันนี้ครับกับเจดีย์ชเวดากองเพราะวันนี้ก็วันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาครับวันนี้เขาเวียนเทียนกันเขาเวียนเทียนกันเนี่ยเป็นปอมาก็ถือดอกไม้ตูเตียนนะเอามาตำบุญมากันเยอะแยะครับไล่ปืนตีครับประมาณในจังหวัดสงขลาก็มากันโอ้ไล่ขันรถจอดกันเต็มหมดอย่างนี้ว่าเจดีย์เขาสร้างได้อลังการสวยงามมากครับนี่ก็ย่อส่วนมาจากเจดีย์ชเวดากองประมาณนะครับมาช่วยงามโอ้โหน่าเลื่อมใสสัตตาเลื่อมใสสัตตานี่ตะบอสร้างเซตสมบูรณ์เลยครับกลายเป็นเตนัดปบของพี่น้องเจ้าประมาณนะครับงานบุญงานศาสนาเขาก็มาเกาะมากันเจดีย์นี้ครับประมาณในจังหวัดสงขลาก็มาร่วมตัวกันเดทำบุญกันเดเจดีย์ชเวดากองเนี่ยครับเดี๋ยววันหลังกันได้เก็บปาบมาให้ชมกันแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ติดตามได้กับเตซอรวิทชาแนลครับและมีเพจด้วยนะครับเพจคิดโตคิดพิษเราสู้กันฟังครับเก็บปาบสวยๆลงมาหายได้ชมหายได้เล่กันนะครับใครชอบไส้ปันนี่ก็ใครชอบไส้บันเติงไส้เ
กินไส้เตี๋ยวก็ติดตามกันได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก่อนหน้าวันลังก่อยตายกันมาแล้วครับคลิปนี้ก็พ่อประมาณนะครับเอานะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสรวิทย์ Channel อย่าลืมกดติดตามให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ